ท่านใหม่ชื่นชมพีรพันธ์ร่วมเวทีดีเบตตอกหน้าพิธาในหัววนเวียนแต่เรื่องแก้ม112มาตรา112หรือมาตราอะไรมันก็เหมือนกันทุกมาตราคือมันเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่เขียนไว้ว่าบุคคลใดทำอะไรที่มันมีผลกระทบต่อความเสียหายของรัฐเนี่ยก็มีความผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนตายยาเสพติดลักวิ่งชิงปล้นเผอิญมาตรา112เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นคดีบุคคลธรรมดานะก็คือการหมิ่นประมาทนั่นเองนะอย่างที่ผมเคยพูดหลังสุดเนี่ยผมจะใช้สิทธิเสรีภาพผมเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ด่าพ่อล่อแม่ใครเขาไม่ได้แล้วนี่พ่อของแผ่นดินเนี่ยมันนั้นมาตรา112มันก็คือเหมือนกับมาตรา420ของแพ่งแต่เพียงแต่เขาจัดชั้นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นความมั่นคงของรัฐเมื่อเป็นความมั่นคงของรัฐถ้าไปกระทบหรือใช้ในทางที่ไม่ถูกมันอาจจะทบความมั่นคงของรัฐซึ่งความมั่นคงของรัฐทุกประเทศยอมรับว่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นมาตรา112มันถูกจัดไปอยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐเหมือนกับมาตราอื่นๆเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิวิพากษ์วิจารณ์การที่2พระสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เฉยๆไม่เคยไปรังแกหรือไปรังควานใครแต่คนไปยุ่งเองถ้าเราใช้คอนเซปต์แบบนี้แม้แต่ค้ายาเสพติดก็บอกยาเสพติดไปใช้ยาเสพติดไปรังควานรังแกเคยเห็นจำได้ไหมครับมีข่าวว่าใช้ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ไปฆ่าคนตายเต็มไปหมดมันก็เหมือนกันงั้นเราก็ต้องเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเหรอมันไม่ใช่อะครับมันอยู่ที่ว่าเราเองต่างหากนะครับเราควรจะใช้กฎหมายพวกนี้เพื่อประโยชน์อะไรแต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดสำหรับพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้พรรคการเมืองทำหรือแก้ปัญหาเนี่ยมันมีเรื่อง 108,009 มากกว่ามันนั่งถกเถียงแค่เรื่องมาตรา112เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรา112สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรที่จะต้องมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่สำคัญคือถ้าเราไม่กระทำความผิดกฎหมายนะครับเหมือนกฎหมายอื่นเราก็ไม่มีความผิดแต่คุณพีรพันธ์ก็เห็นด้วยว่าเป็นกฎหมายและแก้ไขได้ถูกไหมครับกฎหมายมันแก้ไขได้ทั้งนั้นเพียงแต่มันจำเป็นต้องแก้ไขไหมมันไม่ใช่เรื่องแก้ไขได้ไม่ได้มันมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่าไปแก้ทำไมแก้แล้วผมฟังจากทางนี้ก็คือเป็นกฎหมายปกติถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ผิดไม่มีปัญหาก็ไปคุยกันในสภากฎหมายมันดีของมันดีๆอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอันนี้คุณจุดยืนคุณต้องใช้ดิมันใช้ไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอ่ะคุณจะไปแก้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ในสายยน2566หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าขอบคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ท่านตอบได้ดีมากครับด้วยเหตุและผลแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายที่เด็กๆก็ไม่ใช่เด็กกันแล้วพวกนี้คิดผิดวนเวียนในหัวแค่เรื่องเดียวว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปัญหาที่พวกเขาคิดจะต้องแก้ไขจัดการให้ได้โดยเฉพาะมา112พวกเขาส่วนใหญ่และเลยที่จะทำงานการเมืองในเชิงตรวจสอบและสร้างสรรค์พัฒนาเสียได้เวลา4ปีที่พวกเขาได้โอกาสเข้ามานั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่ผมมีความคาดหวังที่จะเห็นคนหนุ่มสาวมาแทนนักการเมืองแบบเก่าบางคนที่ล้าหลังซื้อเสียงโกงกินช่อราษฎรบางหลวงแต่พวกเขาหาได้สนใจจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มประสิทธิภาพกลับวนเวียนที่จะคิดแค่โค่นล้มหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันละเลยการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นเสียได้ภาษีเสียได้โอกาสของชาติมากๆครับเรื่องตั้งที่จะมีขึ้นเลือกเข้ามาให้นั่งหน้าสลอนด่าสถาบันแล้วรับเงินเดือนภาษีเลยครับฉันไหนก็ไม่สำคัญคุณค่าของคนเท่ากัน